รุ่นครอบครัวซื้อใช้ในครอบครัวสะดวกสบายนะครับคือพอดีได้ไปถอยมาวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะครับHonda Wave 110i รุ่นนี้ได้ปรับปรุงโฉมใหม่แทบทั้งคันเลยครับAll New Honda Wave 110i ปี2019นี้โฉมใหม่เลยครับดีไซน์ดูโฉบเฉี่ยวปรับปรุงใหม่ไฟท้ายมีขนาดใหญ่กว่าเดิมครับพร้อมด้วยโช๊คอัพสปริงคู่หลังและแผ่นกันความร้อนท่อไอเสียเว็บ 110i รุ่นล่านี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ก็ขนาด110cc อะไหล่หาง่ายครับศูนย์ Honda มีอยู่ทั่วไประบบกุญแจเป็นคีย์ชัตเตอร์ครับระบบล็อก2ชั้นสวิตช์กุญแจนิรภัยมีม่านถ้าเราลองล็อกแล้วเราลองดึงกุญแจออกก็จะมีม่านปิดช่องกุญแจเป็นระบบนิรภัยเพื่อความปลอดภัยเราเปิดเราก็ต้องเปิดแบบนี้ครับในการเปิดม่านช่องเราถึงค่อยใส่กุญแจเข้าไปแล้วก็เปิดใช้งานแฮนด์ด้านขวาก็จะมีรุ่นนี้ที่ผมถอยมานี้เป็นรุ่นสตาร์ทมือด้วยครับสตาร์ทเท้าด้วยครับระบบการสะเทือนหน้าเทเลสโคปิกระบบการสะเทือนหลังสวิงอาร์มครับเรือนใหม่ก็ปรับปรุงใหม่เห็นด้านซ้ายก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำครับมีไฟเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็แตรครับตรงบังลมก็จะมีช่องระบายอากาศครับระบายความร้อนเบาะหนาว่างนั่งสบายครับระบบจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีด
PGM FI 4จังหวะครับพร้อมด้วยระบบมีดิสเบรกครับแต่ด้านหลังเบรกเป็นดรัมครับด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกครับส่วนออปชั่นไฟด้านหน้าจะดีไซน์เป็นไฟแบบไม่มีไส้นะครับเป็นไฟระบบใหม่หลอดไฟ LED ครับจะส่องสว่างได้ไกลและกว้างครับส่วนไฟเลี้ยวก็จะแยกออกมาหน้ากากด้านบนก็จะเปลี่ยนดีไซน์สติ๊กเกอร์ลวดลายกราฟิกดีไซน์ใหม่ทั้งคันครับสติ๊กเกอร์เวฟไอก็จะดูมีมิติกว่ารุ่นก่อนที่ออกมาก่อนหน้านี้ครับล้อแบบซี่ลวดครับแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปจะเป็นล้อแม็กซ์ครับ Honda Wave ตระกูล Wave ก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาครับคือจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีด PGM FI ครับระบายความร้อนด้วยอากาศครับเทคโนโลยีใส่เข้ามาใหม่กับ All New Honda Wave 110i ตระกูล Wave ครับล้อก็จะเป็นแบบขอบ17ครับยางล้อหลังหนาขึ้นครับขอบ17ระบบจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีด PGM FI 4จังหวะครับแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปเกียร์4สเต็ปกำลังส่งแรงขับเคลื่อนระบบเกียร์วน4ระดับครับดังลมก็จะมีช่องระบายความร้อนครับมีล็อกล้อหน้าตัวล็อกล้อหน้าตะกร้าหน้ารถมีขนาดกว้างขึ้นกว่าเดิมครับเหมาะสำหรับคนใช้ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านจ่ายกับข้าวหรือว่าวัยรุ่นทุกวัยเลยครับ Honda Wave ยอดขายอันดับหนึ่งของเมืองไทย 14.5 ล้านคันการันตีได้ครับซีรีส์ Wave ของ Honda เดี๋ยวเราลองมาดูเรือนหน้าปัดหน้าเรือนไม้หน่อยครับเดี๋ยวผมลงหน้าปัดเรือนไม้ก็จะมีเตือแสดงเป็นเข็มครับไม่ใช่ดิจิตอล
ก็จะมีเข็มบอกระดับของน้ำมันมากวัดความเร็วตัวเลขบอกจำนวนกิโลเรือนไม้กว้างกว่าเดิมครับจอใหญ่เดี๋ยวลองเปิดไฟสแตนบายเมื่อเราไขสแตนบายพร้อมสตาร์ทก็จะมีไฟสตาร์ทสีส้มเตือนออกมาประมาณ มีไฟสีส้มเตือนว่าพร้อมสตาร์ทครับแล้วก็ไฟสีเขียวไฟเกียร์ว่างนะครับแล้วก็จะมีสัญญาณไฟสัญญาณเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเสียงแตรดังมากครับเดี๋ยวเราก็จะลองสตาร์ทเครื่องสตาร์ทมือครับฟังเสียงดูหน่อยเนี่ยเสียงของ Honda Wave i 110ปี2019ดูโดยรวมแล้วออนนิวทั้งคันดูระบบไฟหน้าส่องสว่างเป็นไฟไม่มีไส้นะครับเป็นไฟ LED หรือซีนอนเนี่ยครับที่รถกำลังจะนิยมใช้กันมาล่ะต่อไปจะมีไฟชนิดนี้แต่รุ่นนี้จะเอามาใส่ไว้ในรุ่น FI 110ปี2019แล้วนะครับเป็นไฟ LED ส่องไกลครับแสงไฟไปติดเสาไฟเลยครับรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันอยู่ที่ 63.3 กิโลเมตรต่อลิตรครับมีระบบปลอดภัยสายตรงบริเวณใกล้ๆคันเร่งก็จะเป็นสายคู่ครับก็เป็นสายฟังก์ชันที่ทาง Honda ได้เพิ่มเข้ามาเนี่ยครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ยิ่งขึ้นครับตอนนี้เราเห็น Honda Wave i110cc ปี2019ที่ใช้จริงเลยนะครับถ้าเราถอยออกมาอ
ำลังรอป้ายทะเบียนอยู่รถรุ่นนี้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานสมอแล้วนะครับวัดจากในโหมด ECE R40 ครับถูกต้องตามที่มาตรฐานสากลครับเราก็จะลองขับครับต่อไปเราก็จะขับไปข้างนอกครับแล้วครับจากที่ฟังคุณสมบัติของ Honda Wave 110i ในช่วงตอนเย็นมาแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างมาถึงตอนนี้ประมาณทุ่มกว่าจะมาทดสอบไฟซีนอนที่มีอยู่ในรถยนต์ทั่วไปแต่ตอนนี้มาอยู่ใน All New ของ Honda Wave 110i ปี2019ทาง Honda ได้เอามาใส่ไว้ในรถมอเตอร์ไซค์ครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มจากเปิดสตาร์ทไปสแตนบายรุ่นนี้ก็เป็นเกียร์วน4ระดับครับกำลังส่งระบบเกียร์วน4ระดับสตาร์ทมือครับมีสตาร์ทมือครับก็จะมีสัญญาณไฟนับปัดเรียนไหมก็จะบอกสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยครับแล้วก็จะมีสัญญาณไฟบอกสูงต่ำมีเข็มมาตรบอกความเร็วมีตัวเลขบอกกิโลเมตรแล้วมีเข็มบอกระดับน้ำมันครับไฟซีนอนที่ว่าส่องสว่างครับเนี่ยสว่างออกไปนอกข้างทางถนนเลยครับจากอันนี้จากระดับไฟสูงครับถ้าเป็นไฟต่ำเนี่ยไฟสูงครับเดี๋ยวเราจะเข้าเกียร์หนึ่งด้วยการเปิดไฟสูงนะครับเราจะขับไปตามถนนแถวบ้านผมเนี่ยครับจังหวัดนครนายกครับเข้าเกียร์หนึ่งตัวเลขบอกเกียร์หนึ่งบอกเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ไปเรื่อยๆครับน้ำปัดเดือนใหม่ใหม่ดีไซน์ใหม่ของ Honda Wave 110i ปี2019ครับหน้าปัดเรือนใหม่สวยครับ
บอกฟังก์ชันพื้นฐานที่ควรทราบไฟแจ้งเตือนให้ครบครับเดี๋ยวเราก็จะลองขับดูนะครับไฟด้วยเกียร์หนึ่งครับเกียร์สองครับไฟแจ้งมากเลยครับสัญญาณไฟแจ้งมากเลยครับไกลด้วยครับนั่นผมลองส่องออกไปกลางทุ่งนาข้างถนนไกลครับไกลมากเลยครับแสงจากไฟซีนอนหรือไฟ LED เทคโนโลยีใหม่ของ Honda Wave ไกลครับเดี๋ยวจะลองสลับเป็นไฟต่ำนี่ไฟต่ำก็ยังสว่างออกไปข้างทางเหมือนกันครับจะไปเกียร์3แล้วครับหน้าปัดเรือนใหม่บอกเกียร์ตัวเลขมาสเต็ป3แล้วครับเกียร์4แล้วครับไฟส่องไกลครับขนาดออกมาใกล้ถนนใหญ่แล้วไปลงส่องข้างทางก็ยังสว่างอยู่ครับไฟสูงครับระดับสว่างครับไฟซีนอนครับเดี๋ยวเราจะลองขับออกถนนใหญ่นะครับกำลังขับออกมาถนนใหญ่ด้วยไฟสูงไฟสูงส่องไกลครับไฟหน้า LED ส่องไกลครับแสงไฟรัศมีของไฟมีความกว้างและพุ่งไกลครับจากที่เราลองส่องดูทางข้างทางไกลมากเลยครับอ่า
การทดสอบแสงไฟซีนอน LED หลอดไฟไร้ไส้เทคโนโลยีใหม่ All New ซึ่งมาพร้อมกับ Honda Wave 110i ปี2019เจ๋งครับโอเคครับผมขอจบคลิปวิดีโอท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมก็จะเดินทางต่อ